ากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดตลาดและนวัตกรรมนำการผลิตสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเฉพาะตัวรองรับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดเฉพาะหรือ Niche Market เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมจึงส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศกับเอกลักษณ์ความหอมเฉพาะตัวให้รวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งแนวตั้งและแนวนอนขึ้นเป็นคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์ร้อยเอ็ดความสำเร็จของคลัสเตอร์เกิดจากการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอย่างครบวงจรต้นน้ำที่ดีเริ่มจากเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศข้าวเปลือกคุณภาพจากเกษตรกรจะเข้าสู่กระบวนการกลางน้ำแปรรูปโดยมีระบบมาตรฐาน GMP เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตที่ได้คือข้าวสารอินทรีย์และวัตถุดิบเหลือใช้เช่นข้าวหักปลายข้าวและจมูกข้าวรำข้าวแกลบและใบข้าวซึ่งได้นำมาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นานาชนิดสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมให้มีการต่อยอดนวัตกรรมผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐและสุดท้ายปลายน้ำคือเรื่องการตลาดสร้างโอกาสให้กลุ่มคลัสเตอร์ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอาทิน้ำมันรำข้าวเครื่องดื่มจมูกข้าววานข้าวและแป้งข้าวเป็นต้นไปยังกลุ่มประเทศต่างๆสร้างมูลค่าให้แก่ประเทศไทยมากกว่า140ล้านบาทต่อปีปัจจัยการนำไปสู่ความสำเร็จของคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์101เนี่ยนะครับจะมีอยู่2ปัจจัยหลักการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและกระบวนการ Zero Waste กำจัดของเสียให้เหลือศูนย์เราแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มใน By Product ทุกตัวเมื่อของเสียมันเหลือน้อยสร้างมูลค่าได้หมดมันก็ทำให้เรามีรายได้เยอะเราก็ประสบความสำเร็จสร้างความมั่นคงในอาชีพและก็รายได้ให้กับสมาชิกของเราได้เป็นอย่างดีทางคัตเตอร์ข้าวนำนวัตกรรมใหม่ๆมาให้ความรู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานการประกอบอาชีพของตัวเองอันที่2ก็ราคาสูงกว่าท้องตลาดทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับคัตเตอร์ไม่ใช่กวนนะครับคัตเตอร์คือเรื่องของการรวมตัวกันของคนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตสินค้านั้นๆนับตั้งแต่ต้นทางมาเลยนะครับจนถึงปลายทางวันนี้เราแยกไม่ออกจริงๆครับระหว่างเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์ทุกอย่างต้องไปด้วยกันจริงๆถ้าเรามีการรวมตัวกันเดินไปในทิศทางเดียวกันมีความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นจะต้องช่วยกันทำอย่างไรมันจะทำให้กลุ่มทั้งกลุ่มเนี่ยสามารถที่ประสบความสำเร็จได้วันนี้เกษตรกรกว่า 20,000 รายมีรายได้สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 25% ผ่านการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ด้วยการบริหารจัดการผลผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวได้กว่า16ล้านบาทต่อปีกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมขับเคลื่อนการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ภายใต้แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรมมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของประเทศให้พร้อมเข้าไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน